วางไปเฮ็ดงานแต่เช้าๆให้ผู้อุ้มดูแลลูกดูแลลูกสิเป็นหยังอีหยังนอนถ่ายกันได้ตัวสบายเอ้าตื่นละตีละมามานั่งมานั่งมานั่งพ่อหิวเขาจ้ามีหยังกินแน่โอ้ยตื่นมากก็หิวหลดเนาะเดี๋ยวพ่อไปทอดไข่เจียวซุ้ยกินถ่ายอยู่นี่เด้อฮะทอดไข่เจียวอยู่แล้วแต่จ้าน้องอิ่มเบื่อน้องอุ้มก็เบื่ออีพ่อน่ะเฮ็ดแต่เมนูไข่บ่ไข่เจียวกับไข่ดาวก็พ่อเฮ็ดได้กินบ่เก่งเนาะล่ะทอดไข่นี่มันง่ายแล้วเด้ลูกเอาจังซี่ซั่นเดี๋ยวพ่อไปเบิ่งของในตู้เย็นมีอีหยังเฮ็ดง่ายๆให้อีหลากินถ่ายอยู่นี่เด้อซั่นเด้อโอเคจ้ะงานเข้าแล้วบาดที่นี่พ่ออุ้มก็เฮ็ดเป็นแต่เมนูไข่เจียวกับไข่ดาวเมนูอื่นก็บ่ไหวมันยากโพดลูกสิได้หยังกินนอกบาดนี่ว้าวนี่มันสั้นเวลีของปวดเด็กน้อยตัวนี่พ่ออุ้มรอดแล้วเนื้อสะโพกไก่กรอบเป็นตะล่องแท้เด็กน้อยมาคักคักเฮ็ดอันนี้ละได้ยังกินจ้าพ่อนี่ได้ลูกสั้นเวลีแนวอีหลามักเนื้อสะโพกไก่กรอบไม่มีกระดูกกินง่ายแถมยังแซ่บหูสั้นเวลีของโปรดน้องอุ้มอิ่มเลยจ้าอยากกินอันนี้ละจ้าพ่อแต่ว่าเฮ็ดยากปะจ้าเฮ็ดบ่ยากลูกสบายแค่หยิบออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ฉีกเพทอดได้เลยบ่ต้องรอให้ละลายสะดวกคักขนาดพ่อเฮ็ดในกินบ่เก่งก็ยังทอดได้เลยลูกเป็นจังใดล่ะทอดง่ายบ่ลวกทอดง่ายเป็นแต่แซ่บค่ะจ้าพ่อใกล้แล้วแล้วไปจ้าพ่อหนูอิ่มหิวแล้วใกล้แล้วเลยลูกรอแป๊บเสร็จแล้วลูกเป็นแต่แซ่บบ่อื้อหือสีสวยเป็นแต่แซ่บค่ะจ้าพ่อและที่สำคัญแป้งบางกรอบทอดง่ายบ่ติดกระทะบ่อมน้ำมันหรือเฮาสิเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้คือกันลูกป๊าดอิ่มเบิ่งตอนนี้เนื้อแน่นๆบ่มีกระดูกกินง่ายสุดๆสะดวกว้าวอร่อยเวอร์กินง่ายอีหลีติอุ้มได้ฉันซิมเบิ่งแน่สะดวกว้าวอร่อยเวอร์อีหลีจ้าแม่นแล้วลูกต้องยกให้เขาเลยสั้นแว่นเลยอร่อยถูกปากทุกคนในบ้านบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่ลูกเต้ากินน้ำกันได้เบิดเป็นเต้าไส้ที่ดีของครอบครัวอิหลีจ้าอื้อป๊าดกินน้ำแน่แซ่บบ้านใดที่เฮ็ดกับเขาบ่เป็นหรือเฮ็ดกับเขาบ่เก่งสั้นเมลเลตอบโจทย์อิหลีครับเฮ็ดง่ายแค่หยิบฉีกเทศทอดบ่ต้องถ่ายให้ละลายสำนี่ก็แซ่บแล้วครับ ขนาดพ่ออุ้มเฮ็ดกับเขาบ่เก่งก็ยังเอาตัวรอดได้เลยครับ แม่เลยจ้าน้องอุ้มอิ่มมากคักเพื่อนๆอย่าลืมไปหาซื้อมาลองกันเลยเด้อจ้าสังเกตหน้าซองสิเป็นแบบนี้ของซันเวลเล่เท่านั้นน้องอุ้มอิ่มรับประกันความแซ่บจ้าหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ซันมื้อนี้เฮา3คนก็ต้องขอตัวลาไปกินซันเวลเล่ต่อกัน